วันนี้ที่โคราชเนี่ยมันยับเยินมากมันมีอะไรที่แฝงไว้มากกว่านั้นเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะสำหรับเรื่องอุทยานทับลานที่ล่าสุดคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหอบหลักฐานเด็ดไปมอบให้กับบิ๊กเต่าเพื่อจะเอาผิดกับบิ๊กสปก.และก็เจ้าหน้าที่รัฐอีก 14-15 คนที่ไปออกสปก.ในพื้นที่อุทยานทับลานให้กับนายทุนค่ะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเอกสารราชการเรื่องการออกเอกสารสิทธิดินสปก.ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดการออกโฉนดที่ดินมามอบให้กับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตรวจสอบและขยายผลเพื่อไปเอาผิดกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปลักลอบออกโฉนดที่ดินเพื่อใช้ทำประโยชน์ในการประกอบธุรกิจซึ่งผิดวัตถุประสงค์ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยคุณชัยวัฒน์เองเล่าถึงการลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอข้อมูลว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ2แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตอุทยานป่าสงวนอุทยานแห่งชาติทับลานแต่กลับพบว่ามีความพยายามจากเจ้าหน้าที่รัฐจังหวัดนครราชสีมาในการออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินสปก.ทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในแนวเขตที่สามารถกระทำได้จึงได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอามาปรึกษากับทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำหรับนำข้อมูลมาพิจารณาเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมามีประมาณ 14-15 คนค่ะโดยหนึ่งในนั้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นรองเลขาธิการสปก.และมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ไปจับกุมนายอัครเดชซึ่งออกเอกสารสิทธิ์ให้กับ13นอมินีครอบครองที่ดินสปก.โคราชกว่า600ไร่เพื่อรองรับน้ำเสียจากนายทุนรวมถึงกลุ่มผู้ชงเรื่องสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกด้วยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะสามารถเอาผิดกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ทำความเสียหายให้แก่รัฐค่ะวันนี้ที่เรามาเนี่ยหลักฐานเราพอเพียงที่จะในการสืบค้นผู้กระทำความผิดได้เนื่องจากการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/1 ซึ่งออกโดยไม่ชอบหมายความว่าสปก.เนี่ยได้ประกาศเขตในพื้นที่ของผมขอใช้แผนที่ตรงนี้ให้อธิบายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสปก.ได้ขีดเขตในพื้นที่วังน้ำเขียวนะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ออกมาปี21คือเส้นสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวแสลดเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ของสปก.ให้ตั้งแต่ปี21สปก.สามารถจัดได้นะครับจะเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้ไม่มีการถูกดำเนินคดีเลยเพราะว่าเราเห็นว่าสปก.ก็มีอำนาจในการจัดอันนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนป่าวังน้ำเขียวในโซนด้านล่างเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่แปลงเล็กๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอนะครับซึ่งประกาศคนละจังหวัดและคนละพื้นที่เพราะฉะนั้นสปก.จะเห็นได้ว่าสปก.จะไม่ออกมาอยู่นอกพื้นที่ของสปก.นะครับที่ผมอธิบายตรงนี้ชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจว่าอำนาจหน้าที่ของสปก.เนี่ยสามารถออกได้อยู่ในโซนสีม่วงนะครับนอกสีม่วงเนี่ยออกไม่ได้ซึ่งถ้าออกมาก็มีชอบโดยกฎหมายคือเคสเนี่ยมันเป็นเจ้าที่ของรัฐและหน้าที่โดยตรงของปปป.เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าปราบปรามข้าราชการที่ทุจริตในภาครัฐที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการทำงานเนี่ยหนึ่งผมเชื่อว่าเรามั่นใจมั่นใจสถาบันองค์กรแล้วก็ตัวตนของท่านจรูญเกียรติคือตรงไปตรงมาอันไหนที่ถูกต้องไม่ถูกต้องก่อนที่เราจะคุยกับท่านเนี่ยท่านก็สอบสวนผมมาสมควรว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันสามารถที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษเขาได้ไหมตรวจสอบหลักฐานแล้วระดับหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าหลักฐานเราค่อนข้างจะครบแล้วก็ค่อนข้างจะตรงเพราะว่าเราใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เอกสารทางราชการเป็นตัวแทนในการที่จะให้ท่านเนี่ยไปสืบสวนต่อคือจริงๆเนี่ยหลักฐานเนี่ยเราได้มาจากในชั้นของพนักงานสอบสวนเนื่องจากเขาเอาเอกสารเนี่ยไปยื่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะขอแจ้งว่าจริงๆเนี่ยเจ้าที่อุทยานไปจับไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของสปก.คือไปมาเนี่ยเป็นว่าเราไปดำเนินคดีกับผู้ที่เขาไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นอย่างนั้นไปเพราะนั้นหลักฐานที่ออกมาเนี่ยออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานนี้ตอนนี้เรามีอยู่แค่2เชื่อว่าในการสืบสวนของท่านในกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วไปเงินอื่นอีกก็คงเดี๋ยวท่านสืบสวนก็คงได้ทั้งหมดทุกแบบในกระบวนการเนี่ยวันนี้ที่โคราชเนี่ยมันยับเยินมากแล้วมันก็สอดคล้องกับความเห็นกับคำชี้แจงคำหักล้างไอ้900,000กว่าเสียงเนี่ยที่บอกว่าผมคนชี้นำผมไม่ได้ชี้นำอะไรเลยวันนี้ไปดูหลักฐานว่าที่เกิดเหตุในทับลานเนี่ยมันมีอะไรที่แฝงไว้มากกว่านั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับราษฎรผมยืนยันว่าราษฎรต้องมีที่ทำกินแล้วก็ต้องให้ที่ทำกินกับราษฎรที่บริสุทธิ์ไม่เคยซื้อขายเป็นมือบุคคลดังกล่าวต้องควรที่จะต้องได้รับที่ดีแต่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเอกสารการดำเนินการในการช่วยเหลือเนี่ยมันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นทางด้านของบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุงเกียรติปานแก้วหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าวก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามการทำงานได้รับการประสานงานจากท่านผอ.ชัยวัฒน์นะครับในเรื่องของสปก.ที่น่าจะมีการออกสปก.โดยมิชอบนะครับเพราะว่ามันไปทับพื้นที่ที่ทางอุทยานเนี่ยได้ดำเนินคดีจนศาลสั่งมีคำสั่งมาแล้วแต่ก็ยังไปออกสปก.ทับนะครับซึ่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็เลยมาพบกับเจ้าที่ปปป.นะครับอยากให้ทำการสืบสวนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าประเด็นตรงนี้มันยังขยายผลอีกหลายจุดเพราะฉะนั้นเราได้พูดคุยกันว่าการที่จะทำให้ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีการร้องทุกข์แจ้งความแต่เดี๋ยวเราจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำเสร็จเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานจนชัดเจนเนี่ยเราคิดว่าใช้เวลาไม่นานเพราะว่าหลักฐานบางส่วนมันมีอยู่แล้วเราแค่ไปเก็บรายละเอียดบางส่วนเข้ามาประกอบเมื่อจบตรงนี้นะครับเราการสืบสวนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะประสานทางปปช.มาด้วยมาเป็นคณะทำงานแล้วก็ทางปปท.มาด้วยเมื่อพร้อมก็จะให้คุณชัยวัฒน์มาลงพื้นที่แจ้งความดำเนินคดีกับเป้าหมายโดยจะมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และกรมป่าไม้เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็จะนำข้อมูลชุดที่ได้จากคุณชัยวัฒน์นี่แหละค่ะเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มาจากคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกจะเอาไปประกอบการพิจารณาเพื่อจะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะมีรายงานระบุเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่สปก.ที่เกี่ยวข้องมี2คนด้วยกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อขึ้นต้นด้วยถอสันฐานเนื้อที่11ไร่เศษเมื่อปี2562และนายปอปาเนื้อที่21ไร่เศษเมื่อปี2565ซึ่งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2521และมีเจตนาที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดพ้นความผิดเนื่องจากเป็นการดัดแปลงที่ดินที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้จับกุมคดีบุกรุกครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไว้เมื่อปี2555และปี2560โดยมีลักษณะเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งและรีสอร์ทแห่งหนึ่งจึงได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้ผู้กระทำผิดยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดค่ะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่สปก.2รายที่ว่านี้ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวและยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยการใช้อำนาจโดยมิชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้พ้นโทษอย่างชัดเจนยังคงต้องจับตากันต่อว่าหลักฐานเด็ดที่คุณชัยวัฒน์นำมาให้บิ๊กเต่าเพื่อจะเอาผิดกับบิ๊กสปก.นั้นจะสามารถดำเนินการได้เร็วแค่ไหนค่ะ